คู่รักสุดชิคควงแขนสวีทไกลที่ทะเลสาบสีชมพูโรแมนติกวิวสวยตาแตกกลายเป็นสามีภรรยากันแล้วสำหรับคู่รักแก้วจริญญากับทนนิราแกนหลังจากควงแขนเขาพิธีวิวาไปเมื่อช่วงปลายปี63ที่ผ่านมาส่วนข่าวดีเรื่องทายาทจะมีหรือไม่และจะมีเมื่อไรก็ต้องติดตามและรอลุ้นกันต่อเพราะตอนนี้ชีวิตคู่ของแก้วทนนี่แม้จะยังไม่มีลูกมาเป็นพยานรักก็แฮปปี้ชื่นมื่นดีไปเที่ยวไปเอนจอยชีวิตกันสองสามีภรรยาอย่างล่าสุดก็ควงแขนไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศออสเตรียเลยและเช็คอินที่ฮัตลากูนพร้อมอวดภาพสวยๆด้วยวิวทะเลสีชมพูพร้อมแคปชั่นระบุว่าสวยหวานวันหนึ่งงานนี้คนก็สวยวิวก็สวยจนแทบไม่ละสายตาไปไหนเลยค่ะ